หักกันมาแต่โดนแล้วบ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไงแล้วจังใดคือมาเป็นหลายต่างสิบสี่ห้างหรือเต้าสี่ห้างสิจับมือกันอย่างว่าสันว่าหัวใจสวยน้องบ่นักร้องห้ามึงเนี่ยร้องตายกันเพียงบาทละลุงอะโอ้โหกูเชื่อ3บาทนึงปีเดียวนึงพูดหยังของเจ้านี่ตั้งแต่ถือผู้สาวถิ่มมานี่ใครว่าเจ้าเสียเซนได้เดี๋ยวนี้เออกูเสียเซนว่าล่ะก็วัก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 ขี้กูนี่กูไปเหตุงานมาเอาเบิ้งเป็นบุญตาเดี๋ยวสีเป็นใสเปลี่ยนสุดอุ้ยบ่ต้องเปลี่ยนสุดเนี่ยสุดยอดรอแห้งบอกหมดมัดหนังสือหนังกูเบิ้งนี่แต่ภาษาอังกฤษไม่ชื่ออ่านออกเลยผู้ใดวะหนาคือนอนจอขี่เลยโอ้เปิดกับว่าติดเก๊พ่อกับแม่ไปใส่บ่ฮู้บ่ได้ฮอเขานำเหมือนตีนเนาะไปใส่อีกพ่อตามาห่อนเฮือนก็อยากไปหันไปนี่วุ่นบอกวุ่นไว้ยุ่งยุ่งยงงักไปใส่ไปนะแป๊ะสันโอเคอีหยังอีกมึงเครียดอะไรไปอยู่บ่นี่บ่ถามหาสิแตกตีนยังซะเนาะเดี๋ยวอีหยังอีมึงสิไปใส่ไปเอารถมึงบ่ขี่ติมึงสิย่างถอนท้ายกูบ่มึงจะเว้าดูเด้อกล้องกูบอกอายเพื่ออะไรเด้อเนี่ยมึงอย่าถามกูจะเสียเห็นบ่มีใครยุ่งกูก็เปิดรถติดโอ๊ยหือบักทายตกลงมึงนับถือกูบ่วะโอเคมึงเพ่นอย่างกับรถกูนี่เจ้าสิฮู้หยังข่อยกำลังมีความหลักทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูเอ้ยไอ้บอกแค่เทื่อแล้วคนบ้านเฮานะหักแพงแบ่งปันอยากได้หยังก็ขอเอาแม่หามึงสิไปลักไปโจ๊กเขาเฮ็ดหยังก้องคนละหลักก้องมึงนี่กวนตีนกูบ่เท่าเนาะขึ้นรถไปกําแม่นคือพอมึงค่ะมึงใหญ่กูเห็นอีกสักทีขึ้นรถเร็วๆขึ้นไปเด้อเนี่ยแล้วเป็นฝืนสุดตายจนใครๆมองเราไม่ดีบ่าวบ้านนอกแต่งโต๊ะเกาหลีฟังเพลงอินดี้ป๊อปแดนซ์และบอยแบนด์ใช้ชีวิตที่มันแตกต่างนอนนั่งก็ก๊อปของเลียจนอีพอเพิ่มใจละเฮียส
ุดท้ายจังหูโตตนเนาะเป็นจังใดเกิดเป็นคนอีสานเลือดก็คนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุสร้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพิ้นเฮาเสียงแค้นยาวยาวเจ้ายาวหมอลำเจ้ายาวยังเป็นลำบงตัวที่ต้องเกี่ยวสาวบ่ลืมเรื่องราวบุญมีดสิบสองและของสิบสี่ไอ้จบไปกรุงเทพ2ปีเนี่ยมันเป็นยังไงในกรุงเทพคือหลับๆหล่อๆเฮ้ยมันสำคัญขนาดนั้นมานี่มานี่ให้ช่วยฟังมันสำคัญกับพ่อตองเบาให้คอยฟังกันกูเป็นอย่างน้องแค้นนายเลยกูเป็นนายเรื่องน้องไอพ่อหนาเบาไอตั้งแต่จบไปกรุงเทพเกือบ2ปีนะบ้านเฮาเปลี่ยนแปลงหลายแห่งเป็นยังไงครับผมก็อยากบอกบ้านแดงว่าผมในทางนี้อาจจะอยากหูเนาะคนบ่ค่อยได้อยู่บ้านไหมเจ้าหันหน้ามาฟังนี่ก็อยากบอกงานเป็นส่งนี่ละบ้านเฮาเออผมพอเลยบ้านเฮามึงนะแกเพชรกูนะเจ้าเฮ็ดข่อยก่อนเด้ขามเลยเนาะโหบ้านเฮาก็เป็นได้ดีเนาะบ้านเฮาเหม็นโอ้ขมคอเอามากินน้ำกันปานนี่เนาะโอ้ยเกิดเป็นคนอีสานเลือดก็คนอีสานมีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำมีลาบมีก้อยมีจุสร้อยจำยังจนยังจำวิธีบ้านเฮาเสียงพิ้นเฮาเสียงแค้นยาวยาวเจ้ายาวหมอลำเจ้ายาวยังเป็นลำบงตัวที่ต้องเกี่ยวสาวบ่ลืมเรื่องราวบุญมีดสิบสองและของสิบสี่ใครอยู่เนาะบุญบ้านนี้มาประเด็นในมวลเก่าอยู่เนาะเอาปะไปเต้นตัวหึเต้นเมื่อยเห็นยังจะได้เขาก็แฮมันบ่แฮไปวัดเขาสิแฮไปใส่ทำมาสิเฮ้ยมันเมื่อยนะใครอันนี้มันคนบ้านเฮาอยู่บ่น่ะผู้ใดนั่นอันนี้ฟอนอยู่ข้างหลังแม่ถือต้นนะเค้ยังหัวฟอนเป็นไงเป็นดีกันนะไปปึ้งปึ้งปึ้งปักปึ้งปักปึ้งนักปึ้งหน่อยWe'll be right back.
มันก็บ่ได้เด ไอ้ว่าไอ้มีความหักแท้ๆมันบ่น่าดอกสังคมไทยคู่มื้อนี่ขอเข้าดีๆก็ได้บ่น่าไปลงไปรักเขาดอกเสียความรู้สึกแห้งเฮานี่กูเล่นแล้วฮักเขาก็ไปหาเขาตัวไอ้เขาสิกลับแล้วเด้ฮะเขาสิกลับเหรอแม่นเขาสิกลับแล้วโอ๊ยตายแล้วไปแล้วเดี๋ยวถากกูแป๊บนึงนะกูเปลี่ยนเสื้อก่อนโลกนี้ต้องเป็นสีชมพูมึงไปเตรียมรถถากกูเลยเตรียมรถถากกูเลยไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเดี๋ยวทำถากกูนี่ถากกูนี่โลกนี้เป็นสีชมพูโลกนี้ต้องเป็นสีชมพูถากกูแป๊บนึงไอ้กูเป็นห่วงมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปทางไหนทางไหนแล้วไปทางไหนทางไหนแล้วไปไปทำไปไปสันนี่กูได้เห็นอย่างกับเสือกูอยู่บ่ชมพู่อ่องต้องท่งมากินหัวเลยลมพัดใส่ท่งไปไปขึ้นรถไปไปพระนามุตตะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะพระนามุตตะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธะดีกว่าเขาที่ดอกเขาผูกคนใส่คนมาผูกเบื้องหัวคนอยู่มันก็สมมมัวมาประทันนี่ทันทันนี่ไงตอนนี้ไงตอนนี้ดีโอ้ยเกือบสมัวไม่ทันนี่มากโอ้ยเปล่าแหงสมมัวมาบ่ทันก็ทีแรกก็ขี่รถไถมากับน้องปัดทีนี้น้องมันเข้าเกียร์หนึ่งแก๊กๆๆมาไม่ทันก็เลยเปลี่ยนเป็นมอไซค์เกือบไม่ทันเปียกหมดยอดเลยกับน้องครับผมโอ้สมมัวครับผมโอ้ยครับผมโอ้ยงัดออกได้ไหมพ่อใหญ่นี่ก็ได้โอ้เงยเอิ้นกูเฒ่าได้ละโอ้อันไม่รู้จักชื่อเลยครับน้องชื่ออะไรครับผม
ซื้อฝ้ายจ้าว้ายซื้อฝ้ายซื้อฝ้ายโอ้ยเอาฝ้ายมาปลูกฝ้ายหน่อยเร็วครับผมปลูกแก๊สอร่อยครับผมเจ้าบ้านผมมาฮอดก็จะสวัสดีกันก็ตามธรรมเนียมทั่วไปแต่ว่าทางนั้นมันจะเหมือนฝรั่งไม่จับไม้จับมือกันนะครับผมซิกเฮียนกันนะได้ไหมนะครับโอ้ได้ฟอร์มครับโอ้ยปวดหัวเลยโอ้ยปวดหัว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 โอเคเอาปลูกแก้ม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 ในร้านนี้ก็ผมก็ขอเป็นตัวแทนไทยบ้านที่ไร่นะครับขอบคุณน้องฝ้ายที่มาสร้างความมวลความยินให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮามวลกุบฟ้อนดินไงง่องไม่มีครับมีแต่ขี้ตมครับวันนี้ว้าวร้ายแท้ผมครับขึ้นบ้างลงไฟเลยครับโอ้ยเกือบประทานหามเนื้อหามเนาะหามวันนี้พ่อตู่ทั้งพุ่นผูกเอาแค่นั้นร้านเนื้อมาละกล้องไปเตะหอยไอ้ปลาก้องโอ้ยปลาบ่ได้ลงยังเด็กแค่ถือว่าบ่มาแล้วจักมาทางไหนมาหลักยำบักห้าหนึ่งเนี่ยง่วงผู้ใดเดี๋ยวนี้เอาข่อยด่าบักมาหลักยำกูคอยห่วยมึงด่าหาหนามาทางกูมึงสิว่ากูตัวหลักอ่ะเจ้าได้หลักของข่อยบ่เจ้าคือร้อนโตนเฮียนที่บ่ได้ฮ้อนมันมีกัน3คนนี้มึงไปมูมาหมาทั้งคืนที่แล้วมึงหันหน้ามาทั้งกูน่ะมึงคือปักปั๊มกูตัวกูที่มาหากินอย่างกูว่าซั่นนี่เอ้ากูจักกูตัวของหมู่ของหลานโอ้ข้านี่แม่เจ้าได้รักของข่อยบ่กูบ่ได้รักน่ะกูหันบ่ได้รักก็คือบ่ได้รักโอ้ยโอ้ข้านี่แม่เกิดมื้อวานนี่เอ้ามึงบ่จักเรียมลําต่ําสูงว่ากูเกิดก่อนมึงได้ว่าห้องใส่กูเฮ็ดหยังห่วยบ่ข้านี่แม่มีปัญหาเด้อเกิดมื้อวานเจ้าฮ้อนโตได้เดียวนี่เจ้าฮ้อนโตเจ้ารักมันบ่เอ้ากูสิไปเฮ็ดบังแก๊สสิไปจุดบอกพรรษานี่กูสิมาจูดปากมึงแท่นบังแก๊สด้วยนะโอ้ยด่านด่านมึงมาสร้างเถียงกูแต่แค่เอาบัดเถียงเอาเพราะลูกสาวห้านี่แม่ไปแม่บอกไว้ตั้งห้านี่หากินบ่หมานนอนมึงนี่ล่ะกูมื้อนี่นี่เมื่อดอกกูสร้างร่องมึงก้องห้านี่บ่ถึงตากูใหญ่ห่านเจ้าได้รักของข่อยบ่เจ้าตอบใครไปเด้อเนี่ยถ้ากูรักสิมาเอาหยังงามนี่โอ้จะมาด้านไหนแล้วมาขึ้นว้ายเอาตกลงมันหลักหรือเปล่าหลักนี่ล่ะโตหลักเม็ดบ่นี่ล่ะมาอยู่นอกกินนับมือก็เริ่มหายากขึ้นเรื่อยอิ่มบ่นอนธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอีหลีเฮ็ดจังได๋ได้มีจังได๋กินซ้ํานั้นตัวบ่ทันกินเพียงเอ้าไอ้น้อยเอ้ามากินข้าวง่ายทำกันนี่มาเร็วอ้ายเร็วบ่ดีตัวบ่ต้องไปอ้ายไปกินบ้านเฮาเป็นหยังนู่นนี่เนาะบ่ดีตัวล่ะอ้ายบ่ต้องไปไปกินเพื่อนเฮาบ่กินมันคือสร้างเพิ่นเฮาซื้อผักเข้าไว้พอดีเลยกูกำลังหิวโอ้ยปิ่งหอยบ่ได้แซ่บเถอะว่ะบ่เคบ่ปิ่งเดี๋ยวมันหุ่ยเลยสุกสิอิ่มแล้วเนาะโหขับไปหยาบเล็กน้อยเนาะเออเห็นแล้วกินดีเว้ยครับผมหาอย่างมึงแซ่บดีเว้ยออกให้กูอย่างดีเว้ยพี่นางมึงมากๆเด่นเอามือฝากพี่นางมึงกันนะแล้วตามลูกไปมือแปนเอิดเติดเลยบ่มึงมันกูบอกแล้วอย่าเอิดนั้นมาสิแตกกูสิฮู้บ่มึงบ่ฮู้ซะแล้วนี่ล่ะตำนานแบบสวดลวดไงกินยังบัดนี่นั่นกล้วยสแตกตัวมึงกล้วยดิบกล้วยดิบกูบอกว่าสแตกคือกันขี่หน้ากล้วยอ
นี่ไหมเอานี่ไหมเอาฝากนี่โอ้ยป้าเอ้ยป้าห้องเฮาเสียงยาวๆตุ้มแล้วหวนพ่อแม่เอ้ยบัดหาป้าห้องคงบัดเสียงทรงโทรทัศน์เด้อเวเด้อหาผมลำบ่ชัดโปรดอภัยให้ผมด้วยไอ้น้อยเอาน้ำมาล้างหอยให้แน่น้ำอยู่หันบ่มีว่ะได้เอาเด้อผู้รังเอ้ยนางผู้งานลำนี่อย่าสิเฮ็ดเล่นเล่นลอยลอยคือก่อนคนนั่นน้ำมาสิเมื่อนอนเมื่อนอนก่อนเฮาขึ้นบ้านอย่าสะทำทรงคันว่าคือก่อนอึดว่าสรุปโอกห้าแล้วก็รอใครแลใครแลสิแพงไปเฮ็ดยังคอยบักหูขี่มึงมาลี่อยู่นี่เฮ็ดยังจังไหนต่ออ้ายนี่ซะตัวอยู่หาซะแตกหยังบักหน้าแม่งอดโดดเด้อเอ้ยสู้หน้าเนี่ยหน้างานบ่มีนี่เนาะหนีไปทางไหนก็ไปเด้อมันบ่แม่นน้ำก็มีซ้ำกันมั่งอย่างนี้บ้านน้ำปลาเขาโอ้โหละเนาะโอ้โหโอ้โหยังเป็นบ่าวไทยบ้านยังเป็นบ่าวไทยบ้านยังเป็นบ่าวไทยบ้านบ่ลืมเสื้อฟ้าเผ่าพันยังเป็นบ่าวไทยบ้านโอ้โหโอ้ละนอโอ้โหโอ้โหอัตลักษณ์มันปักที่ใจไม่อยู่ที่ใดสักก็ไม่ลืมได้อยู่ในที่แห่งหนใดขึ้นชื่อว่าไทยนี่แหละที่ยืนไอเป็นผู้บ่าวไทยบ้านมันต้องโดดต้องยันว่าไอจะลืมระสืบจะสานซาสินไทยจะมีอันใดตีมาคืนยังยืนอยู่บนวิถียังใจชีวิตเหมือนเดิมทุกวันจะเหนื่อยหรือสั่นออกตกพวกเราทั้งหมดคนไทยเหมือนกันต้นไม้ทำมาใบดื่มหลักก็เติบโตในทุกๆวันแต่หากต้นไม้นั้นดื่มหลักเงาบางกายเป็นเท่าที่ผมเหมือนกัน